สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้จะนำพระชนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่18ข้อ21ถึง26มาแบ่งปันนะครับผมให้หัวข้อมันดีว่ามั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบในตอนที่ผ่านมาเราได้รู้ว่าท่ามกลางกระแสน้ำนั้นดาวิดรู้ว่าพระเจ้าทรงเอื้อมทรงจับทรงดึงทรงช่วยทรงเป็นที่พึ่งทรงเป็นผู้นำของเขายินดีในชีวิตของเขาและประทานรางวัลให้กับเขาและในบทที่18ข้อ21ถึง26เนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นว่าที่ดาวิดมั่นใจนั้นเพราะอะไรขอร่วมอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มีความตระหนักและมั่นใจว่าพระองค์จะทรงตอบในชีวิตข้าพเจ้าในส่วนข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาล่ะครับในข้อ21ถึง26มันเป็นสิ่งที่ดาวิดมั่นใจครับเขาบอกว่าเพราะข้าพระองค์รักษาบรรดามันคาของพระเจ้าไม่ได้พลากจากพระเจ้าของข้าพระเจ้าอย่างอธรรมเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าไม่ได้ผลักกฎเกณฑ์ของพระองค์ไปเสียต่อพระพักของพระองค์ข้าพระองค์ไร้ตำหนิข้าพระองค์รักษาตัวไว้ไม่ทำบาปต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงตอบแทนข้าพระเจ้าตามความชอบธรรมตามความสะอาดแห่งมือของข้าพระเจ้าในสายพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อผู้จงรักภักดีพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อย่างไร้ตำหนิต่อคนไร้ตำหนิพระองค์ทรงสำแดงพระองค์บริสุทธิ์ต่อผู้บริสุทธิ์พระองค์ทรงสำแดงเป็นปฏิปักษ์ต่อคนโคดโกงในพระคัมภีร์ตรงนี้เมื่อเขามั่นใจในพระเจ้าทรงตอบอันที่หนึ่งนะครับไม่ได้หมายถึงเขามั่นใจในการดีของเขาเขาไม่ได้มั่นใจเพราะเขาพึ่งความดีของเขาแต่เขามั่นใจว่าเขาดำเนินชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้าคนละเรื่องกันนะครับเราไม่ได้มั่นใจว่าเราดีเพียงพอที่พระเจ้าจะช่วยเหลือเราแต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่ได้ผิดต่อน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าเราจะดีเพียงพอให้พระเจ้าทรงโอ้โหต้องช่วยมันหน่อยว่ามันเป็นคนดีมากไม่ใช่ครับแต่เพราะเขาได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งเอาไว้นะครับดังนั้นเองในตอนนี้ที่ดาวิดมั่นใจพระเจ้าทรงตอบนั้นอันที่หนึ่งครับไม่ได้หมายถึงการพึ่งความดีของเขานะขอบคุณพระเจ้าในหลายครั้งทีเดียวที่คริสเตียนบางคนนะเคยอธิษฐานแบบพวกฟาริสีนะครับเขาอธิษฐานอย่างนี้ว่าขอบคุณพระองค์เจ้าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เป็นคนที่ทำบาปเหมือนคนอื่นนะฮะผมเคยได้ยินในโบสถ์ในสมัยตอนผมเด็กๆเพิ่งทำงานใหม่ๆผมได้ยินคริสเตียนคนหนึ่งอธิษฐานแบบนั้นจริงๆผมตกใจมากครับที่มีบางคนกล้าจะบอกพระเจ้าว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทำบาปเหมือนอย่างคนอื่นนะครับกล้าสิเดียวนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเราพึ่งความดีของเราแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในตรงนี้ดาวิดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอันที่สองในที่นี้หมายถึงเขาเลือกที่จะไม่เอาที่พึ่งอื่นการที่เขามั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบเขาเพราะเขาเลือกเอาพระเจ้าเขาบอกว่าเขารักษาบัญชาของพระเจ้ากฎหมายของพระเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ผลักกฎเกณฑ์ของพระเจ้าออกไปเขาว่ารักษาตัวไม่ทำบาปอะไรคือความบาปบ้างความบาปคือการยึดเอาสิ่งอื่นมาก่อนพระเจ้าไม่ได้หมายถึงพระอื่นอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงวิถีอื่นเช่นคงจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งดาวิดเองเคยพลาดในการไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตียทำตัวไปใกล้ชิดแล้วก็หลอกลวงกษัตริย์ฟิลิสเตียว่าเขาเนี่ยเป็นคนจงรักภักดีต่อกษัตริย์ฟิลิสเตียต้องการจะมาเป็นศัตรูกับซาอูลนะครับแล้วดาวิดหลอกลวงอยู่แบบนี้นะครับถึง14เดือนนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาตลอด1ปีกับ2เดือนนั้นเราเห็นว่าดาวิดเองทำได้แสดงแนบเนียนมากเขาพึ่งตัวเองนะครับแต่ผลสุดท้ายคืออะไรดาวิดต้องเจ็บปวดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเมืองที่เขาเองนั้นได้รับพระราชทานจากกษัตริย์ฟิลิสเตียเมืองนั้นถูกเผาและเมืองถูกยึดไปดาวิดเองนั้นถูกก้อนหินขว้างคนที่เคยไว้วางใจเขากับไม่ไว้วางใจเขาเพราะเขาไปพึ่งอย่างอื่นต่อมาดาวิดเรียนรู้อย่างนั้นก็คือว่าเขาจะไม่พึ่งวิธีการตัวเองนอกจากไม่ไปพึ่งพระอื่นจะไม่พึ่งวิธีการตัวเองมีโอกาสฆ่าซาอูลถึง2ครั้งดาวิดไม่ยอมทำครับเพราะเขาเลือกเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งของเขาเพราะเขารู้ดีครับว่าพระเจ้าตอบแทนคนชอบธรรมคนที่มีความรักมั่นคงต่อพระเจ้ายึดเอาหลักการของพระเจ้าพระเจ้าจะตอบแทนเขาคนที่มีตำหนิพระเจ้าก็จะไม่ตอบเขาขณะเดียวกันเขามีความมั่นใจว่าถ้าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าปฏิปักษ์ต่อกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระเจ้าจะตีสอนเขาดังนั้นเองวันนี้ท่านมั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบนั้นเพราะท่านไม่ได้พึ่งตัวเองแต่ท่านพึ่งพระเจ้าท่านไม่ได้พึ่งสิ่งอื่นแต่ท่านพึ่งพระเจ้าวันนี้ท่ามกลางวิกฤตการณ์
เกิดขึ้นขอพึ่งเพียงพระเจ้าครับอธิษฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์เจ้ายายก็หลายพึ่งความดีของข้าพงหลายยายก็หลายพึ่งที่จะเลือกสิ่งอื่นเลือกมนุษย์เลือกพระอื่นหรือเลือกสิ่งอื่นมาก่อนพระเจ้าแต่ขอตั้งพระองค์ไว้ตรงหน้าข้าพงหลายเสมอพระองค์เจ้าข้าเลือกเอาพระองค์เป็นที่พึ่งข้าพงหลายและวางใจทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาด้วยสุดใจอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าเอเมนใจปลอดครับ